ากที่เราลงรูปไปแล้วมีคนมาทวงเครดิตตอนนี้เหมือนกับว่ามีคนขุดรูปเก่าเรามาเรื่อยๆว่าเราเป็นอะไรมาเรื่อยๆค่ะก็ไม่แปลกเราก็ใช้การแชร์ภาพจากรูปของแบบอินสปิเรชันทั่วไปคือต้องบอกอย่างนี้กว่าว่าต้องดูที่หนู follow ด้วยว่าวันนั้นวันนี้หนู follow อะไรบ้างมันก็จะเป็นอินสปิเรชันเกี่ยวกับเมืองนอกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะเป็นการแชร์ภาพต่อๆกันกับทุก IG ที่หนูฟอนหนูก็เห็นอย่างงั้นอะไรเงี้ยแล้วเราเห็นภาพสวยๆเห็นภาพขนมเห็นภาพดอกไม้อะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้ยเอามาแบบทำให้ IG มันดูสวยเงี้ยเพราะบางทีเนี่ยการถ่ายภาพของเราเนี่ยมันก็ไม่สวยกับจากที่เมืองนอกเขาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากอ่ะเพราะทุกภาพบางทีมันก็ถูกแชร์กันหมดแต่ว่าอย่างภาพล่าสุดที่เป็นประเด็นเนี่ยใบเตยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคือต้องดูด้วยว่าคือใบเตยไม่ได้ follow ผู้หญิงคนนี้ถ้าใบเตย follow ผู้หญิงคนนี้ใบเตยก็ต้องเห็นว่าเขามีภาพนี้เราก็ไม่สามารถนำภาพเขามาใช้ได้อยู่แล้วเพราะเรา follow เขาเราเห็นภาพเขาทั้งหมดแต่เนี้ยเราไม่ได้ follow เขาใบเตยไม่เห็นภาพนี้จาก IG เขาอยู่แล้วซึ่งใบเตยนำมาจาก IG อันอื่นที่เป็น IG เกี่ยวกับ inspiration การท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่นั้นเองแต่หลายคนมองว่าการนำภาพมาต้องให้เครดิตอย่างนี้เราอันเนี้ยคือถ้าเป็นแบบว่าที่เราได้ภาพมาจากคนรู้จักหรือจากคนที่เอ้ยใบเตยให้เครดิตด้วยนะจากช่างภาพอย่างเงี้ยใบเตยให้เครดิตอยู่แล้วถ้าสังเกตใน IG นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่รู้ไงว่ามันมาจากแหล่งภาพไหนเพราะว่าในที่เราครอปหรือแคปชั่นมาเนี่ยหรือเราถ่ายมาอีกทีแล้วเราเอามาลง IG เราเนี่ยเขาไม่ได้มีเครดิตบอกมันก็เป็นภาพที่เป็นการแชร์ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนี้มันจะทําให้เราต้องแบบระวังมากขึ้นเราก็ต้องอาจจะให้เครดิตมากขึ้นมั้งคะถ้ามีว่าเอ้ยภาพนี้มาจากแหล่งภาพไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีน้อยใจอะไรบ้างไหมคะว่าเอ้ยเป็นใบเตยคนก็ชอบจับไม่หรอกค่ะมันก็ชินแล้วเนาะแต่ว่าใบเตยว่ามันต้องดูรายละเอียดด้วยว่าจุดประสงค์ของเรายังไงการ follow IG ของเราเนี่ยเหมือนกับคนอื่นๆมั้ยเรา follow อะไรบ้างเรามีวิธีการดู IG แบบไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะเรา follow สิ่งไหนใดๆบนโลกใบนี้บ้างอะไรเงี้ยก็เข้าไปดูได้เลยว่าใบเตย follow อะไรบ้างมี Fashion Dream Fashion Luxury เป็น Inspiration เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบเมืองนอกทั่วโลกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้มีเครดิตทุกภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าไปดูนำมาแชร์ต่อนำมาทำให้แบบเอ้ยเราแบบอยากไปเที่ยวที่นี่เราก็ขึ้นรูปนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่มันเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลมากกว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยไม่ได้มองงี้ต่อไปนี้เราตัดปัญหาเลยนะจะไม่แชร์ไม่หรอกค่ะเราก็ยังเหมือนเดิมเนาะเราชอบไหนแต่เพียงแค่ว่าถ้าเขามีเครดิตหรือเราต้องดูให้ดีว่าเอ้ยเขามีเจ้าของหรือเปล่าหรือภาพนี้โดนแชร์มาจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบดูให้ละเอียดมากขึ้นอะไรเงี้ยคนมองว่าใน IG เราตัวเองส่วนมากน่าจะลงรูปที่ตัวเองไปถ่ายมามากกว่าที่จะไปคือมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วใน IG ไปเตยส่วนตัวแล้วก็มีแต่รูปที่เราถ่ายเองเพื่อนถ่ายหรือช่างภาพถ่ายนี้แล้วค่ะแต่ว่ามันก็มีส่วนนึงที่เราเอ้ยก็แบบก๊อปปี้หรือว่านํามาใช้แบบในการแบบทําให้แบบเป็นรูปที่เราชอบรูปที่เราพอใจแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรบอกนะว่ามันแบบเป็นเรื่องที่ผิดอะไรเงี้ยถ้าการแบบนํารูปมาแชร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแค่ณวันนี้แบบมันก็คงต้องมีในส่วนของเครดิตภาพหรืออะไรอย่างงี้ถ้าสําหรับกลุ่มคนหรือกลุ่มนึงที่แบบซีเรียสเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะมองว่าเราแบบว่าเอาแบบมโนโอ้ยมันไม่มโนหรอกค่ะคือใบเตยมองว่าคือไม่ใช่แค่ใบเตยทำนะอย่างนี้ไปดูในหลายๆ IG อะไรอย่างเงี้ย IG ทั่วโลกเลยก็ได้คือเขาก็มีการนำแชร์ต่อๆกันอย่างนี้ทั้งหมดใช่ค่ะเหมือนภาพที่เราลงหลายคนคิดว่าเราไปที่สถานที่นั่นเองมีคือในมุมใบเตยมันไม่จำเป็นเลยว่าภาพที่ลงเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้ต้องถ้าคนเล่น IG ที่แบบค่อนข้างรักษา smooth and tone หรือว่าค่อนข้างเป็นคนที่ชอบภาพสวยๆอ่ะเขาก็สามารถนำมาไม่หรอกค่ะไม่ใช่ให้สอดคล้องหรอกเรื่องโทนสีมากกว่าแล้วก็เรื่องเขาเรียกว่าเป็นภาพขั้นสำหรับ IG ใบเตยมันจะมีภาพขั้นอยู่อะไรเงี้ยถ้าใครเห็นเวลาไปเที่ยวไปไหนก็แล้วแต่มันจะมีรูปคนขั้นด้วยรูปสิ่งของขั้นด้วยรูปธรรมชาติขั้นด้วยรูปสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันคือความเข้าใจในมุมของเราซึ่งคนอื่นอาจจะแบบเฮ้ยทำไมเอารูปนี้มาไม่ได้ไปเที่ยวที่นี่อะไรเงี้ยเราไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นมันคนละความหมายค่ะเราสามารถใช้ได้หมดไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสค่ะ